敢出营养？ว่าคุณจะมาจากไหนของโลกก็ตามถ้ามาเมืองไทยหรือมากรุงเทพเนี่ยต้องมาโพธงทำอยากให้โพธงเป็นชื่อที่ไปไกลรอบโลกแล้วก็ represent ความเป็น culture ของไทยจีนหวานน้อยนะจ๊ะCan have a look at the leaflet first? We open only for dinner. Okay. Yes.โพธงเนี่ยเป็นเรื่องราวของตึกเป็นเรื่องราวของบรรพบุรุษแล้วก็เป็นเรื่องราวของความทรงจำของแพมเพราะฉะนั้นแพมคิดว่าเรื่องราวนี้ไม่สามารถเสิร์ฟที่ไหนหรือบอกเล่าที่ไหนได้ดีเท่าตึกนี้ความจริงตอนมาเนี่ยคุณปู่เป็นคนพามาตอนที่ผู้เช่าไม่อยู่แล้วแต่ก่อนที่คุณปู่จะพาเข้ามาเนี่ยก่อนหน้านั้นแพมชอบเดิมสันเพ็งอยู่แล้วแม่ก็จะพามาตรงสี่แยกคุณพ่อคุณแม่ก็จะชี้ขึ้นมาว่าเนี่ยเป็นตึกของที่บ้านที่บรรพบุรุษเคยอยู่พอมองขึ้นมาบนตึกจากสี่มุมนั้นอะก็จะรู้สึกขนลุกนิดๆไม่รู้ทำไมมีความรู้สึกว่ามันแบบมันขลังแต่พอได้เข้ามาเนี่ย อารมณ์แรกเลยคือชั้นหนึ่งยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่พอเดินขึ้นไปชั้น2ชั้น3ชั้น4อารมณ์มันเริ่มบิ้วอัพขึ้นมาครั้งแรกที่มาเจอตึกนี้เนี่ยคือคุณปู่ของแพมเป็นคนพามาก็คงเป็นคนเดียวที่เปิดได้พอเปิดขึ้นไปปุ๊บโหเดินขึ้นมาชั้น3โหมันสวยมากเพราะว่าไอ้ตรงกลางที่เนี่ยมันเป็นแบบเป็นรูปกวนอูเป็นรูปเตียวหุยเป็นรูปเล่าปี่จนกระทั่งเดินขึ้นไปชั้น4เป็นห้องนอนของคนที่สร้างตึกซึ่งก็คือคุณเทียดของแพมจุดที่ไปถึงชั้น5แพมพูดว่าเฮ้ยพี่ต่อถ้าเขาทำให้คนที่มาทุกคนได้รู้สึกแบบเดียวกันกับที่เราเดินขึ้นจากชั้น1จนถึงชั้น5มันคงเยี่ยมเลยเนาะคอนเซปต์หลักที่แพมเขาคิดคือเรื่องเวลากับเรื่องเมมโมรีซึ่งตอนนั้นพอดีผมกับแพมกำลังมีลูกพอดีแล้วเราก็ไปอ่านหนังสือเราจะสอนไงให้ลูกจำว่านี่คือแอปเปิลได้ลูกจะพูดแอปเปิลได้ไงแล้วเราบอกว่านี่แอปเปิลนะลูกลูกจำไม่ได้แล้วเราบอกว่าลูกถือแอปเปิลขึ้นมาลองกัดมันนี่คือสีแดงนะแล้วก็ลองกินมันดูในระหว่างเดียวกันกับที่ได้กลิ่นของแอปเปิลตอนที่กัดเซนเซอรี่ห้าอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันมันจะเซฟลงไปที่ในระบบความทรงจำซึ่งมันเลยทำให้เด็กคนนั้นจำอะไรได้แพมเขาก็เลยคิดว่าถ้าอาหารที่กินเนี่ยมันมี5เซนส์เนี่ยพร้อมกันมันก็จะสร้างเมมโมรีตึกภาพอาหารความรู้สึกทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกันมันก็คือจะสามารถถ่ายทอดเมมโมรีของเขากับของลูกค้าเข้าด้วยกันมันก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์ของอันนี้ขึ้นมาเราก็พยายามหาตัวตนที่มันเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็เป็นสิ่งที่ represent ในตัวเราจริงๆเรามองย้อนกลับไป
อาหารเวลาเราคิดอะไรออกมาเนี่ยอะไรที่มันเราทำซ้ำๆอะไรที่มันเป็นสไตล์ของเราแพมก็เลยเอาความเป็นไทยจีนที่เป็นของครอบครัวแพมอะค่ะเอามาผสมประสานกับเทคนิคหรืออะไรก็ตามรวมกับสิ่งที่แพมอยากให้เป็นมันก็คือโพธงทุกวันนี เวลาเราเตรียมของเราก็เตรียมไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่พอเวลาลูกค้าเข้ามาทีเดียวเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบวอร์โซนอะคือมันต้องทำให้ได้แล้วก็ต้องเอาออกอาหารให้ได้แล้วต้องดีต้องเนียบตารางของวันนี้ค่ะว่าโต๊ะไหนคนจองชื่ออะไรมีไม่ทานอะไรบ้างครั้งที่แล้วทานอะไรมากี่รอบแล้วเราจะได้รู้คร่าวๆว่าทั้งคืนนี้เราจะเจออะไรบ้างว่าในครัวเนี่ยมันเป็นเหมือนสงครามอ่ะในช่วงแค่แบบ3ชั่วโมงเนี่ยออยสเตอร์ไป2แล้วเนาะขาด4ใช่ไหมคะเจสมี่บอกไปยังของพาม4คนแรกโอเคค่ะ Pick up 3 more crab Let's go togetherคุณแม่จะบอกตลอดเวลาว่าปูเวลาอร่อยที่สุดน่ะต้องแกะกินเองแกะแล้วก็กินไปไม่ใช่มีคนมาแกะให้เป็นกองแล้วทาน1คําอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดเมนูอะไรผมก็จะเอาวัตถุดิบมาวางแล้วก็คิดว่าแบบจะเสิร์ฟไงมีวันนึงเปิดกระดองปูมาเฮ้ยมันมีซองอยู่ข้างๆแล้วคือเฮ้ยถ้าเราทําซอสที่มันอยู่ข้างๆได้แล้วลูกค้าต้องปาดมาเองมันก็เจ๋งดีนะแล้วก็คิดต่อไปอ๋อแต่ซอสมันก็ต้องเหนียวระดับนึงเพราะว่ามันก็ต้องคว่ําอยู่ซ่อนไว้สักพักการทำงานของเขาอ่ะคือเขาคงมีความรู้สึกว่าเขาอยากทำให้เราภูมิใจในสิ่งที่เขาทำซึ่งเราก็ภูมิใจมากมากบางทีแบบตอนมากินอาหารเขายังขนลุกเลยนะเพราะว่าแบบคิดได้ไงคือเขาเป็นคนคิดอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ยิ่งคิดไม่เหมือนคนอื่นใหญ่เราก็บอกลูกคนอื่นเขาจะทานของลูกเหรอเนี่ยแต่กลายเป็นว่าคนก็ตอบรับดีอะค่ะคุณแม่บอกเขาถ้าตอนทำอ่ะเครียดๆก็ยิ้มเข้าไว้ยิ้มนี่ไม่เสียตังค์ยิ้มไปเลยเจอใครยิ้มไว้ก่อนเขาเลยเป็นเด็กยิ้มเก่ง This room used to be the bedroom of my ancestor but then we turned into our kitchen of our dream yes it's small but it works and your bite here will change regularly because I have all the staff in here they would take turn and then they would create their own bite and this one belonged to this lady chef over here chef B ค่ะShe did like a trim ball with tom yum gel and pickled cucumber. สิ่งที่เรามีความสุขที่สุดคือจุดที่เรา break through. เชี่ยไปเสิร์ฟแบบนี้แหละใช่เลยมันต้องดีแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Good you like it? Thank you thank you. Your next bite will be waiting for you on your table. Thank you. เราได้เป็ดกลับมายังเว้ยกว่าจะถึง process นั้นน่ะมันก็มีการคิดเยอะการปรึกษาคนนู้นคนนี้เยอะเฮ้ยมันจะทำยังไงให้มันมีเซอร์ไพรส์เอลิเมนต์อยู่แต่ว่ารสชาติยังดั้งเดิมอยู่ไม่ว่าเราจะใช้เทคนิคโมเดิร์นขนาดไหนอยากให้หน้าตาสวยขนาดไหนสุดท้ายแล้วแก่นของอาหารก็คือรสชาติพอเราคิดได้เบรกทูเนี่ยเรารู้สึกว่านี่แหละดีแน่
experience ของโพธงมันคือกินจากชั้น1ขึ้นไปชั้น5แล้วลงมาชั้น3แล้วค่อยนั่งที่โต๊ะซึ่งโต๊ะอยู่แค่ชั้น2กับชั้น3ความปลอดภัยในการส่งคนในการเดินอาหารในการอะไรเงี้ยให้ทันสำหรับ20คอร์สมันเลยเป็นความยากอาหารมันมากกว่าทำให้อิ่มมันคือประสบการณ์มันคือคอนเนคชั่นมันคือเมมโมรีมันสามารถที่จะเป็นแมจิคอลได้มากกว่านั้นว่าคนที่อยู่ behind the scene ของร้านเนี้ยไม่ว่าจะเป็นคนเสิร์ฟคนล้างจานคนอยู่ในครัวเนี่ยเขาใส่ความตั้งใจไปกับสิ่งที่ทำในร้านนี้มากแค่ไหนอ่ะคุณจะ appreciate ในสิ่งที่เราทำมิชลินไม่ได้ให้ที่เชฟมิชลินให้ที่ร้านผมเพิ่งจะเข้าใจเป็นไปไม่ได้ที่หนึ่งคนจะทำตั้งแต่ประสบการณ์ของลูกค้าตั้งแต่ก่อนที่จะจองจนกระทั่งถึงจองจนกระทั่งถึงกินอาหารตัวเชฟจนกระทั่งถึงอาหารที่ผลิตออกมาจานแต่ละจานจนกระทั่งไปถึงเขากลับบ้านก่อนเขากลับบ้านคือทั้งหมดในนี้มันไม่ได้ทำได้ด้วย1คนมันไม่ได้ทำได้ด้วยคนคนเดียวแต่มันเกิดจากหลายๆคนช่วยกันทำลึกๆแล้วผมเชื่อว่าเขาและก็เชฟทุกคนแล้วก็สำหรับตัวเขาผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่เขาฝันตั้งแต่เด็กคนเรามันมีหลายบทบาทเนาะบทบาทงานก็คือเป็นเชฟแล้วก็บทบาทของแม่บทบาทของภรรยาบทบาทของลูกคือไม่ใช่จะเล่นบทเดียวคือบทเชฟอย่างเดียวไม่ได้มันต้องเล่นหลายบทอ่ะคนเราอ่ะแต่ผมมารู้ว่าเขาเหนื่อยแต่เขาอึดไงเขาตื่นเช้ามากเพราะว่าลูกผมตื่นเขาจะตื่นประมาณ 5:00 ใช่ไหมแล้วนอกจากนั้นมาทำงานแล้วเขาก็เข้าครัวแล้วครัวมันไม่ใช่เป็นอาชีพแบบอยู่ในออฟฟิศใช่ไหมครับผมทำงานออฟฟิศบางทีเราได้นั่งของครัวมันยืน 100% นะมันยืนทั้งวันนะแล้วมันแบบนั่งหั่นปลานั่งแล่เนื้อนั่งอะไรเงี้ยแล้วก็ยาวจนถึงตอนเย็นก็เจอลูกค้าคุยลูกค้าเพราะฉะนั้นคือผมเข้าใจจริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่าเขาเหนื่อยเพราะว่าตัวผมก็ยังเหนื่อยเลยถ้าเขาเป็นผู้หญิงผมว่าเขาต้องเหนื่อยกว่าผมแน่นอนเขาบอกเขาอายุยังน้อยเขายังไหวก็ยังพูดกับคุณพ่อตลอดเวลาเลยว่าเราอย่าไปยุ่งเขานะถ้าเขาจะให้เราช่วยเป็นเรื่องๆเราค่อยไปช่วยเขาถ้าเขาไม่ถามอะไรเราอย่าไปถามเขาคืออยากให้เขาแบบทำงานด้วยแบบไม่ต้องมีวอรี อยากผลักดันทีมให้ไปไกลกว่าเดิมแบบว่าดึงศักยภาพของแต่ละคนในทีมออกมาให้มากที่สุดทีมเราเป็นทีมเด็กนะคะแต่ว่าพันคิดว่าทุกคนมี potential ไม่ว่าคุณจะมาจากไหนของโลกก็ตามถ้ามาเมืองไทยหรือมากรุงเทพเนี่ยต้องมาโพธงพันอยากให้โพธงเป็นชื่อที่ไปไกลรอบโลกแล้วก็ represent ความเป็น culture ของไทยจีนคำที่ท่านรู้สึกประทับใจที่สุดที่มาจากลูกค้าไม่ใช่ว่าอาหารอร่อยมากแต่เป็นคำที่เขาพูดว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าบรรพบุรุษเนี่ยต้องภูมิใจแย่เลย